นะหลวงปู่เคยแสดงเป็นหลวงปู่สวงในสารคดีนะหลวงปู่นะหลวงปู่ชื่ออะไรหลวงปู่หลวงปู่สุขปู่บวชที่ไหนมาหลวงปู่ตอนแรกผมบวชพิจิตรบวชพิจิตรอ๋อบวชพิจิตรแล้วก็ย้ายมาอยู่วัดกอดแก้วแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่สามวัดสามวัดแล้วก็มาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมก็ต่อเท่าไหร่วันดูมันนานแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ครับผมเขาให้มาช่วยที่นี่อ๋อให้มาช่วยที่นี่มาช่วยปลูกป่าอ๋อแล้วทำไมเขาถึงเอาหลวงปู่ไปเป็นหลวงปู่สวงอะฮะเขาบอกหน้าตาได้เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเหมือนอะไรบ้างครับเหมือนหลวงปู่สวงอะไรบ้างเหมือนหน้าตาหน้าตาแล้วก็วัดปฏิบัติเหมือนไหมหลวงปู่เหมือนหลวงปู่ก็สมาธิเรียบง่ายเหมือนกันนะมีลูกศิษย์ลูกหามาหาหลวงปู่เยอะไหมมันก็ธรรมดาธรรมดานะหลวงปู่รู้จักประวัติหลวงปู่สวงก่อนไหมไม่รู้นะฮะแล้วเขาให้หลวงปู่เป็นหลวงปู่สวงแล้วหลวงปู่จะเหมือนเหรอหลวงปู่เหมือนนะทำอะไรบ้างครับปู่ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างนะหลวงปู่สวงท่านเด่นยังไงครับปู่เก่งทางหลายอย่างไม่รู้พูดไม่ถูกโอ้เด่นหลายอย่างความรู้ด้วยตัวเองจะไปไงหนานี่จ้ะมันมีคลองไหมมันเป็นบ่อแบบนี้ป่ะฮะหรือไม่มีอ่ะเหมือนที่เขาเลี้ยงกุ้งอะไรข้างหน้านี่ไหมแต่ย่ามลุกแต่ย่ามันลุกตรงนี้ก็เป็นท้องนาท้องนาอ้าวแล้วมาตอนแรกเนี่ยเห็นที่โล่งๆว่างๆมันจะเป็นสำนักสงฆ์ได้อ่ะฮะก็เขาซื้อไงซื้อแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นไปเออทีละไร่ซื้อทีละไร่แล้วก็ก็เบิกไปเรื่อยๆถากไปนะถูกไปสองรูปกับพระอาจารย์สิงห์หลวงปู่ชื่อพระอาจารย์สุขกับสิงห์ช่วยกันทำโอ้โหขึ้นมาเป็นแบบนี้ตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วเนี่ยในเนี้ยฮะเสนาสนะกุฏิสงฆ์มีศาลามีสุขามีพร้อมมีพร้อมแล้วพร้อมหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็จะขึ้นพระใหญ่เนี่ยหลวงปู่ใช้เวลานานไหมอ่ะโอ้ไม่รู้เลยอันนี้ยังเอาอะไรไม่ได้ต้องล้างเรื่องสร้างก่อนแล้วในนี้ส่วนใหญ่เป็นรูปเหมือนหลวงปู่สวงอ่ะฮะทำไมถึงเน้นหลวงปู่สวงก็อาจารย์เขาเจอตอนแรกเดินจากที่เก่าอ่ะที่เก่านู่นอ่ะที่ก่อนย้ายมาเนี่ยเจออะไรอ่ะเจอรูปหลวงปู่สวงเขามาเอามาที่ต้นโพแล้วอาจารย์ก็ดิมมสุนทราแล้วก็เข้ากลับไปก็ไปหาน้ำจะมาถวายเขาแล้วกลับมาไม่มีโอ้หายไปแล้วเจอตัวเป็นๆเนี่ยนะโอ้ก็หายไปโอ้ห้าโมงหกโมงคงจะเป็นนิมิตหมายอันดีว่าจะมาช่วยสร้างวัดประมาณนั้นน่ะนะพอมาตอนแรกเนี่ยหลวงปู่ทำอะไรก่อนถางหญ้าเลยถางหญ้าอยู่ถางหญ้าปลูกต้นไม้ต้นไม้เขาปลูกต้นอะไรเน้นที่นี่จะปลูกต้นอะไรพวกนี้ต้นมะม่วงมะม่วงต้นมะม่วงต้นของกินได้ของกินได้ทำไมถึงเน้นของกินได้ครับปู่เพราะว่าเอาพอมันโตมาออกลูกออกผลใช่ไหมก็เอามาแจกโยมแจกโยมอ๋อเน้นอย่างนั้นเน้นว่าแจกโยมแจกโยมให้อย่างเดียวโอ้ฮะต้องให้อย่างเดียวต้องให้อย่างเดียวคือเป็นการที่ตั้งใจไว้แล้วว่าทำสำนักสงฆ์ทำวัดขึ้นมาเพื่อจะให้บอกให้ใครขอให้ใครขอให้ให้หมดทุกวันนี้อายุ79ก็ยังทำอยู่ยังขุดหลุมขุดหลุมปลูกต้นไม้ดูแลบริเวณทำความสะอาดด้วยไหมครับปู่ทำความสะอาดบริเวณด้วยไหมหรือเขามีเจ้าหน้าที่เขาเขามีเขาอยู่ส่วนเขาป่าอยู่ในป่าเขาอยู่นู่นแหละเขามีงานมีอะไรนานๆผมจะเข้ามาหาโอ้
หลวงปู่เห็นวันแรกและเห็นวันนี้หลวงปู่มีความรู้สึกยังไงฮะมีการเปลี่ยนไปขนาดเนี้ยก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะดีใจไหมดีใจไหมยังไม่ดีใจยังไม่ดีใจก็ยังไม่สำเร็จใช่สิ่งไหนฮะหลวงปู่สิ่งไหนที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะภูมิใจและน่าจะดีใจเพราะว่าให้มันสำเร็จก่อนให้มันสำเร็จก่อนให้สำเร็จก่อนจุดสำเร็จมันอยู่ตรงไหนหลวงปู่ก็มันเป็นวัดเป็นอะไรแล้วอ๋อเป็นวัดสมบูรณ์เป็นวัดสมบูรณ์แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างครบแล้วนั่นคือจุดมุ่งหมายสบายนะหลวงปู่คิดว่าเราจะอยู่ถึงวันเห็นความสำเร็จนั้นไหมหลวงปู่คงจะไม่ถึงไม่ถึง ทำไมถึงไม่ถึงหลวงปู่อายุมากแล้วอายุมากแล้วนะ79ยังแข็งแรงอยู่เลยหลวงปู่น่าจะถึง100กว่านะถ้า100กว่านี่วัดเสร็จมั้ยคงเสร็จคงเสร็จเนาะนะเดี๋ยวก็จะขึ้นหลวงปู่สวงแล้วก็ไอ้ไข่อีกหลวงปู่รู้จักไอ้ไข่ไหมหลวงปู่ได้ยินแต่ข่าวได้ยินแต่ข่าวแต่ก็มาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเรียกคนคนก็เข้ามากันเยอะเหมือนกันนะนอกจากหลวงปู่สวงแล้วเขาเคยมีประสบการณ์มาเล่าให้หลวงปู่ฟังไหมเรื่องเกี่ยวกับบูชามาขอพรหลวงปู่สวงแล้วได้โชคได้ลาภหลวงปู่เคยเขาเคยมาเล่าให้ฟังไหมเคยเล่าให้ฟังนะมีชาวบ้านเขามาขอเคยถูกรางวัลใหญ่ๆมีไหมปู่เขามาเล่าเนี่ยมีนะมีเหรอมีโอ้โดนพวกรางวัลที่หนึ่งพวกอะไรเนี่ยรางวัลที่หนึ่งก็เคยอะฮะเคยเหรอผมมาขอที่เนี่ยที่เก่าที่นี่ไม่มีขอที่นี่ยังแต่เป็นที่เก่าที่เก่าก็อยู่ไม่ไกลจากเนี่ยแต่ย้ายมาตรงนี้มาใหม่แต่ที่เก่ามีเคยถูกรางวัลที่หนึ่งหลวงปู่สุขนะคู่บารมีกับนะหลวงปู่สิงห์แล้วก็ขอบารมีจากหลวงปู่สวงโอสอทั้งนั้นเลยนะหลวงปู่นะนะ ดีครับนะหลวงปู่สวงพระอาจารย์สิงห์แล้วก็หลวงปู่สุขนะครับนะสำนักสงฆ์หลวงปู่สวงบ้านละกาแห่งนี้ฮะนะจะพาไปดูนี่อนาบริเวณตรงนี้เขาบอกว่านะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นท้องไร่ท้องนานะแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสถานที่ค่อนข้างเจริญนะเจริญมีบ่อนะมีบ่อน้ำเนี่ยนะครับเห็นเขาว่าน้ำบ่อเนี่ยเลี้ยงกุ้งท่านใดได้ไปสวัสดีครับอาจารย์ที่มานั่งปลูกเสกบอกถือว่าโชคดีนะครับท่านบูชาถูกวิธีรับรองนี่ครับน้ำบรรยากาศสายร่ำรวยร่ำรวยบรรยากาศดีมากฮะแล้วใครที่มางานนี้นะครับเขามี2แถวฮะ2แถวให้บริการนี่ทั้งไปทั้งกลับนะสายรอบเมืองบางบ่ออันนี้สายนะรอบเมืองบางบ่อเป็น2แถวนะครับมีบริการฟรีฮะนะส่วนรถเนี่ยท่านเห็นไหมฮะปกติเนี่ยเขาให้จอดเนี่ยนะนี่จอดอยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกนะครับด้านในก็มีฮะด้านในเนี่ยจอดด้านในเต็มไปหมดเลยฮะนะแล้วก็มีจอดด้านนอกส่วนตรงเนี้ยเขาจอดกันแค่ตรงนี้นะครับนะส่วนที่ส่วนใหญ่ที่จอดกันเนี่ยไปจอดไกลเลยครับนะจอดไกลเลยเป็นที่ที่กว้างที่ให้จอดรถแล้วก็นั่ง2แถวเข้ามากันนะนี่ถือว่าเยอะมากนะครับเนี่ยฮะก็มีนะ2แถวนะไม่ต้องเต็มนะ2คน3คนก็ออกแล้วครับนะพบนะบริการฟรีไปส่งให้ฟรีนี่ครับนะ2ท่านใดได้ไปก็ถือว่า2คน3คนเขาออกแล้วแล้วคนที่มาหาพระอาจารย์สิงห์ก็เอารถมาให้เจิมนะครับมาเจิมมาอาจารย์กันเยอะร่ำรวยๆนะจ๊ะ
บารมีไอ้ไข่บารมีหลวงปู่สวงรับรู้รับทราบนะครับท่านใดที่สละทรัพย์ร่วมบุญในการลอยไข่ร่วมบุญในการซื้อที่ร่วมบุญในการสร้างสาธารณสุขแห่งสำนักสงฆ์อย่างนี้ตรงสำหรับพิธีจัดในการจัดถังครูในการจัดทานครูนะครับยกถวายหลวงปู่สวงนั่นแหละครับเวลาขออะไรจุดธูปขออะไรหลวงปู่จะรับรู้เร็วจะได้รับรู้รับทราบเร็วถูกพิธีถูกการเทศะนะครับหลวงปู่รับรู้เร็วรับทราบเร็วก็จะพ้นเร็วนะครับทุกที่รับเลยครับสาธุขอยรับขอยรวยขอบารมีหลวงปู่สวงบารมีไข่บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสำนักสงฆ์แห่งนี้ท่านขอให้ทุกท่านรับรวยเด้อนะครับเดี๋ยวเป็นการทุกที่